สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองริการเกี่ยวกับการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอารยมรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับคนเรานะครับเราจะรู้ตัวว่าเราอาคติหรือไม่อย่างไรเนี่ยดูอย่างไรนะคือหลายท่านเนี่ยเวลามีคนบอกว่าท่านอคตินะ ท่านไม่ใช่วางความเป็นกลางเนี่ยหลายครั้งผมไม่นะผมนี่เป็นกลางนะผมนี่ไม่มีอคติใดๆเลยนะครับถามว่าเราจะเชื่อได้หรือเปล่าที่มาชวนคุยกันในประเด็นนี้นะครับเพราะว่านะเวลา,าผมมองหรือวิเคราะห์นะเ,เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดปรากฏในโลกเนี่ยนะในมุมมองผมนะผมจะพูดหลายครั้งหลายครห้ว่าผมจะวางความเป็นกลางนะใจผมจะวางความเป็นกลาง จะไม่ตกไปในอคติทั้ง4คือไม่ตกไปในอคติเพราะว่ารักนะครับหรือว่าโกรธเกลียดชังนะหรือว่ากลัวนะครับหรือว่าหลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะวิเคราะห์มองโลกด้วยความปราจากคติเนี่ยสำคัญมันทำให้เราสามารถมองคาดการเห็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับหรือ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อเราจะนําข้อมูลข่าวสารนั้นมาพินิษฐ์พิเคราะห์เพื่อจะคาดการณ์ไปถึงอนาคตเนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้นนั่นเองนะมันไม่ตกไปภายใต้อคติทั้ง4นะคติที่ผมพูดได้ฟังหมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะว่าตัวเราไม่อคตินะเราสามารถมองโลกนะมองอนาคตนะเห็นได้ถูกต้องตรงที่มันเป็นจริงอ่ะนะไม่ใช่ว่ามองแล้วมันบิดเบือนไป เข้าข้างตัวเองเพราะว่าเราลักฝั่งนี้นะเราเกลียดฝั่งนั้นนะเรากลัวฝั่งโน้นนะครับแล้วเราก็หลงอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการจะดูเนี่ยก็คือการดูจิตนะดูจิตดูใจตัวเองนะว่าจิตใจตัวเองเนี่ยมันถูกกิเลสตัณหานะความรักนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยครอบงําอยู่บ,บ่อยหรือเปล่านะหรือว่าจิตตัวเราเองเนี่ยมักจะสามารถวางความเป็นกลาง นะครับก็คือจิตเรามีความสงบสุขอะเป็นปกตินะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจนะครับของความรักโลภโกดหลงเยอะหรือว่าเกิดขึ้นทีบ่อยหรือเกิดขึ้นมากนะใจเรามักจะวางความเป็นอุเบกขานะคือวางความเป็นกลางฟังอะไรก็ไม่เรียกว่าเกิดความรักนะเกิดความโกรธเกลียดความกลัวหรือความหลงนะถ้าเราสามารถมองเห็นใจเราได้บ่อยๆนะดยการจเจริญสติภาวนา การทำสมถาภา,าวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยเห็นใจเราวางความเป็นกลางนะครับมีความสงบนะด้วยสมาธิแล้วก็วางอุเบกขาได้บ่อยๆนะมีอะไรมากระทบที่ตากระทบที่หูนะกระทบที่ความคิดอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนะเราก็สามารถปล่อยวางนะสามารถรักษาความเป็นกลางของใจไว้ไดนะ้การที่รู้เห็นแบบนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าตัวเราเองมีอคติมากหรือน้อย มีความรักโลภโกรดหลงในะจิตใจตัวเองเนี่ยมากหรือน้อยนั่นเองนะซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยฝึกการดูจิตหรือว่าการจเจริญสติภาวานานะ,จะเจริญทั้งส่วนสมถะภาวานาคือสมาธิและเจริญทั้งส่วนของวิปัสสนาภาวานาคือปัญญาเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะครับเราก็จะมีความหลงเป็นส่วนใหญ่ในจิตใจเรานะหลงรักนะครับหลงเกียินะหลงกลัวนะครับแล้วก็หลงไปด้วยความไม่รู้นั่นะเอง มันคนส่วนใหญ่ในโลกนะที่ไม่ได้เจริญสติภาวนานะไม่ได้เจริญอริยมังมีองค์แปดประการเนี่ยมักจะเป็นเช่นนี้นะครับนะแต่ไม่รู้ตัวนะถ้าเราไปถกเถียงกับคนว่าเนี่ยคุณเมียคตินะเขาก็ต้องบอกว่าเราเมียคตินะเพราะเขาอยากคิดว่าตัวเขาเป็นปกตินะตัวเขาไม่มีความลำเอียงนะไม่มีความอคติ tying, <nov. S 2> ไม่มีความลำเอียงเพราะรักไม่มีความลำเอียงเพราะโกรธไม่มีความลำเอียงเพราะกลัวนะไม่มีความลำเอียงเพราะหลงนั่นเอง นะตัวคี่ว่าเขามองโลกตามที่มันเป็นจริงนะมองโลกตรงนะก็เหมือนกันถ้าเราไปบอกเขาเขาต้องบอกว่าเราอาคติมองเห็นไหมครับเพราะนั้นการถกเถียงกันว่าใครอคติแม่คติเนี่ยไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์สําคัญคือตัวผู้ที่มองโลกนะผู้ที่มองเหตุการณ์สถานการณ์เองอ่ะจะรู้จักและเข้าใจตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยในจิตใจเป็นอย่างไรนะครับเต็มไปด้วยความรักความโลภนะความโกรธ ความหลงหรือว่าใจส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นสมาธนะิใจส่วนใหญ่เนี่ยวางความเป็นกลางด้วยอุเบกขาและมีปัญญานะครับที่จะไปเห็นตามความเป็นจริงของเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆได้นะเรื่องนี้สําคัญนะครับจึงมาชวนคุยกันเพราะคนที่มีกิเลสมากเนี่ยนะก็มีคติมากก็พูดง่ายคือความมีคติมันเกิดจากกิเลสนั่นเองนะใครที่มีกิเลสน้อยกิเลสเบาบางก็มีคติน้อย นะเพราะฉะนั้นความมีอคติเนี่ยเกิดมาจากกิเลสโดยตรงเลยเกิดมาจากความรักความโลภความโกรธความหลงนะซึ่งความกลัวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนหละครับนะหลงกลัวเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ในโลกเนี่ยนะต้องบอกว่าร้อยละร้อยของผู้ที่ไม่ได้เจริญสติภาวานาร้อยทั้งร้อยนะครับของผู้ที่ไม่ได้เจริญสมถะภาวานาและวิปัสสนาภาวานา ร้อยทั้งร้อยของผู้ที่ไม่ได้เจริญอะิรมักมีองค์แปดประการเนี่ยมักจะมีอคติแฝงอยู่เสมอเพราะเกิดจากอํานาจของกิเลสตัณหานะความรักความโลภความโกรธความกลัวหรือความหลงนะครับนะมักจะมาจากมูญเหตุเหล่านี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งมีกิเลสมากนะคนที่รักมากคนที่โกรธเกลียดมากนะคนที่กลัวมากนะคนที่หลงมากเนี่ย นะก็จะยิ่งมีอคติมากนะแต่เจ้าตัวจะไม่ยอมรับเจ้าตัวจะปฏิเสธว่าฉันวางความเป็นกลางนะฉันไม่มีนะความรักโลภกรหลงนะครับแต่ท่านอยากรู้จริงเนี่ยทนะ่าตนต้องฟังคำสอนของนะครูบาอาจารย์ใหญ่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ชำแรละกิเลสนะก็คือสามารถละทำลายกิเลสได้ที่เกิดจากความรักความโลภความโกรธความหลง เพราะว่าองค์เห็นกิเลสตัณหานี่แหละครับที่มันอยู่ในจิตใจที่เป็นเป็นมูลเหตุนะที่ทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นใน,ในบรรดาเหล่าสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้นะว่าหน้าตากิเลสเป็นอย่างไรอาคติเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องจเจริญสติภาวนานนะครับทำตามแบบอย่างครูบาอาจารย์ใหญ่คือพระพุทธเจ้า ถ้าเราทําตามแบบอย่างครูบาอาจารย์ใหญ่คือพุทธเจ้านะครับเข้าไปดูจิตใจตัวเองจเจริญสติภาวนาทําสมถะภาวนาคือสมาธิทําวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาเราก็จะส่องเห็นกิเลสภในจิตใจตัวเองว่ากิเลสเรามากหรือกิเลสเราน้อยนะกิเลสความรักโลภโกรธหลงมันมีมากมีน้อยเราก็จะรู้ว่าอาคติในจิตใจเรามีอยู่หรือไม่มีอยู่ แต่ถ้าเราไม่มีการเจริญสติภาวนานะครับนะเราก็จะคิดว่าเราไม่มีเพราะเรามองไม่เห็นกิเลสตัณหาเนั่นเองเราก็มองไม่เห็นอคติในจิตใจเรา้เวลาเราไปถูกถีงคนอื่นต่างก็ชี้นิ้วออกนอกตัวแล้วจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึง่งอคติซึ่งอาจจะอ,อคติจริงทั้งคู่ก็ได้นะอีกคนหนึ่งก็อคติเพราะรักอีกคนหนึ่งก็อคติเพราะว่าโกรธเกลียดชังต่างฝ่ายต่างก็ชี้นิ้วออกแล้วกล่าวหาซึ่งกันซึ่งกัน นะซึ่งกันและการว่าเป็นอคติแต่ผู้ที่วางใจเป็นกลางจะมองเห็นจะรู้นะครับว่าใครอกติอ่านออกเหมือนกับเราอ่านจิตใจตัวเองออกนะครับอ่านหน้าตากิเลสตัณหาในจิตใจตัวเองออกเราก็สามารถอ่านกิเลสตัณหาในจิตใจผู้อื่นออกเช่นเดียวกันนี่แหละครับประโยชน์สําคัญนะครับของผู้เจริญสติภาวนาของผู้ที่เดินอริยมรรคมีองค์8ประการก็คือการรู้การเข้าใจจิตใจตัวเอง เห็นหน้าตากิเลสตัณหาในจิตใจตัวเองนะครับสามารถส่องเห็นได้ด้วยธรรมะในจิตใจตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจโลกและมองผู้อื่นนะสามารถเข้าใจกิเลสตัณหาผู้อื่นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้เป็นสติปัญญาให้เราได้เ,เรียกว่าละกิเลสนะเพื่อจะได้ละอคตนะิกิเลสยิ่งเบาบางอคติก็เบาบางลงเท่านั้นนะหลักการเป็นเช่นนี้นะครับ ยิ่งมีกิเลสมากอคติก็ยิ่งมากยิ่งก,กิเลสเราเบาบางลงอคติเราก็เบาบางลงสามารถวางความเป็นกลางวางใจที่เป็นกลางได้ก็จะสามารถมองเห็นตามที่มันเป็นจริงไม่ถูกอคติสี่อคติเพราะรักอคติเพราะว่าโกรธอคติเพราะกลัวอคติเพราะหลงครอบงำนั่นเองเราจึงมองเห็นเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ได้ตรงตามที่มันเป็นจริงและนําไปวิเคราะห์คาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้ถูกต้องตรงตามที่มันเป็นจริงด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ